เร็ว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 เอมปาเป้มเร็วจริงๆโอ้และสุดท้ายเข้าประตูตัวเองต้องยอมรับจริงครดวงแตกนะแต่ว่าก็ต้องชมนะฮะท่านประธานเป้แกเร็วมากทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้กับฝรั่งเศสเนี่ยเร็วจัดนะครับบอลเข้าทางแต่ตัวเองทำไม่ได้อันเนี้ยต้องโทษตัวเองถ้าแพ้ฝรั่งเศสก็ต้องโทษตัวเองแหละครับแมตช์นี้ กระแทกหลุดไปชนกับกระดานข้างๆานะครับป้ายบิวบอร์ดนะครับอุย๊ยต้องบอกว่าหัวนี่ครูดเลยนะหัวนี่เอาไปครูดนะครับโอหอันตรายอันตรายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงเปียพง์ยิงวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับประเดิมสนามในเกมแรก ก็มีท่านประธานเป้อยู่นะครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อใช้เอ็มปัปเป เล่นในยูโรเนี่ยเป็นถ้วยที่พวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องได้ให้ได้เนี่ยมันจะได้ไหมนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกมันไม่ง่ายนะยูโรที am, มันเจอกันบ่อยมันเล่นด้วยกันยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจอกับออสเตรียนะครับออสเตรียมีใครเป็นโค้ดนะครับนั่นคือราฟรังนิกใครยังจำฝีไม้ลายมือในการคุมทีมแมนยูกันได้นะฮะก็ <laughs> ต้องบอกว่าเป็นภาพจำนะ <laughs> เป็นภาพจำราฟรังนิกและตัวเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ ออสเตรียค่อนข้างดีนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเนเธอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสโปแลนด์ออสเตรียถือว่ากลุ่มนี้นี่ยากเหมือนกันนะครับก่อนลงสนามเนี่ยเธอร์แลนด์เขาคว้า3ามแต้มไปก่อนแล้วไงนะฮะในการเอาชนะโปแลนด์ไปได้นะครับอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าเกมนี้นะครับฝรั่งเศสนะครับนี่จัดเต็มครับนะครับไมค์เมนยองนะครับแล้วก็เทโอนเดสนะครับ แล้วก็ทางน้าของซาลีบาจับคู่กับอูปาเมกาโนนะครับแล้วก็ทางน้าของคุนเด้ครับอ่านี่คือแผงหลังนะคิดว่าไม่มีใครจะข้องใจนะกัแนวรับระดับพักการขนาดนี้นะครับก็ถือว่ามากฝีมือในแต่ละคนนี่มากฝีมือนะครับเมนยองมิลานนะครับเตโออนนองเดสนะครับมิลานนะครับอูปาเมกาโนบาเยนนะฮะแล้วก็ทางนานของคุนเด้แต่ผมตอนแรกไม่ค่อยชอบ คุณเด้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแม่มันมันไม่ได้เหนียวอย่างที่ใจจะคิดนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปบางคนก็ชอบนะแล้วแต่นะฮะในขณะที่ราบิโอนกองเต้นะครับอยู่ตรงกลางคริสต์มันนะครับบทบาทเนี่ยต้องบอกว่ากองเต้นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในหลายๆจังหวะนะผมว่าในอายุอานามขนาดนี้เขาก็ทำได้โอเคนะ33ปีก็ไม่ได้แก่มากนะเอาจริงเดี๋ยวนี้ เทรนด์30อัพเนี่ยเล่นบอนลรายการใหญ่นี่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่แนวรุกเนี่ยนะครับคนที่ค่อนข้างเงียบเลยเนี่ยจะเป็นทาน่านของตูรามนะฮะตูรามเนี่ยเงียบแบบเงียบพิเศษนะฮะคือผู้ใหญ่ยังบอกเลยเขาเงียบไม่รู้ไปทำอะไรมาเงียบมากนะฮะ แต่คนที่ชอบเลยนะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆครับท่านประธานนะฮะท่านประธานหลายๆจังหวะช่วงแรกก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเออมันไม่มีจังหวะให้แกไปไงนะฮะแกก็จะพยายามจะไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเกมนี้ในครึ่งแรกก็ต้องยอมรับสายสปีดอะ่ะใครที่เป็นสายสปีดนะฮะประธานเป้นี่ตอบโจทย์นะครับวิ่งโคตเรเร็วเลยนะครับคือต้องร้องเพลงไปด้วยโคตรจิงโคตรแจนโคตรจิงโคตรแจนนะของพี่แจนนะฮะคือวิ่งเร็วมาก กระชากผ่านกระชากผ่านนะครับก็ต้องยอมรับจริงว่าสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็ไล์อัพของออสเตรียออสเตรียไม่ขี้เล่นะทุกคนออสเตรียไม่ได้ขี้เล่นะครับมาแบบโอ้โหเล่นผมว่าเล่นดีนะครับแนวรับเกมรับแกจัดระบบการเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวอันตรายแต่ว่ามันไม่มีตัวทีเด็ดอะนะครับมันไม่มีตัวทีเด็ดอันนี้จะเป็นประเด็นได้ว่าทําไมพวกเขาถึง ยังไม่ไปถึงฝั่งฝันมากสักเท่าไหร่นะครับผู้รักษาประตูครับแพทริกเพนส์นะครับจากบรอนบี้กองหลังเนี่ยมี M ene, appe, le, เอ็มเวเน่โดนเอ็มปัปเป้โดนเดมเบเล่เผาอะเกียมอะบอกเลยนะ <c ười> คือไม่รอดจากไมล์ศูนย์ห้าวเบอร์นะครับมีโวเบอร์จากบุรุษเชนกันบกักมีด so, ันโซ่พอยส์ซาบิเซอร์ซิวาวนะครับบอมการ์เนอร์เออรนี่เล่นดีบอมการ์เนอร์นะครับจากอาเบลิฟซิกอายุ24เองบสีไงตัวนี้เล่นดีตรงกลาง คาราด์ไรเมอร์ครับอันนี้ก็มาอยู่นานนานนะครับก็ยังต่อไปนะครับกับคาราด์ไรเมอร์จากไบเยอร์มิวนิกแล้วก็กิสลิชนะครับแล้วก็กรอชลิชนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยเกเกอริชนะครับจาก FC ฟไฟบวกนะครับก็30มสิบละนะอ่ะดูในจังหวะแรกกันหน่อยดีกว่านะครับจังหวะแรกเนี่ยมาในนาทีที่9กก็ต้องอาศัยความเร็วอะเร็วเร็ว เร็ว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 เอ็มปาเป้เร็วจริงๆนะยอมรับเลยนะครับคือใครอยากดูวิ่งม้าเนี่ยไม่ต้องดูมาดูเอ็มปาเป้วิ่งนะครับแล้วกระชากมามันขาดหมดทุกคนเนี่ยผมกลัวจริงๆเลยนะฮะว่าโอ้โหแกเร็วขนาดนี้กองหลังเราไม่อยู่นะครับแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ดียิงเกือบดีสิไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่นะเซฟลูกนี้ถ้าจะไม่ผิดถ้าเซฟนะปัดออกข้างไปใช่นะครับ เออนะครับด้วยความเร็วแต่ว่าเพื่อนขออยู่ตรงกลางตูรามขออยู่นะครับหลังจากนั้นเกมอึดอัดไม่ค่อยมีไรจนมาเกือบโดนอะ่ะนาทีที่3ามอะ่ะไม่โดนก็ดีแล้วอะ่ะเปิดเข้ามาจากด้านข้างเนี่ยทางด้านซ้ายนะครับของอทางด้านของเกโกริชเนี่ยเปิดมาเปิดมาเสร็จนะครับก็เป็นทางด้านของซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ทำดีมากเลยนะครับซาบิเซอร์แปะมาปุ๊บบอลเข้าทาง แต่ตัวเองทำไม่ได้อันเนี้ยต้องโทษตัวเองถ้าแพ้ฝรั่งเศสก็ต้องโทษตัวเองแหละครับแมตช์นี้นะฮะคือโล่งๆอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับแล้วโล่งจริงนะฮะเนี่ยหลุดมาขนาดเนี้ยไปยิงติดเซฟม้เป็นยองนะฮะแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลุกเตะมุมด้วยนะครับกรรมการไม่เห็นโอ้โหโตรเสียดายบอกได้เลยครับว่าฝันร้ายอะ่ะ ฝันร้ายลูกนี้หลุดแล้วไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายจริงจริงจะไปชิปแต่มันขุดดินไงแล้วมันไปติดแขนพอดีโชคลายมากที่ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมาพอไม่ได้ก็ตามสภาพเลยครับอย่างที่บอกครับถ้าทำเขาไม่ได้เอมเปเป้ M P P P e เนี่ยลูกนี้ต้องชมแกะกระชากแบบหายขาดกระชากเอ็มเวบี้เอ่อทางด้านของอะไรเอ็มเวเน่ A นะครับหลุดนะฮะโอ้โหกระจายบอกได้เลยน้ำบานนะครับแล้วแกก็มาเปิดแกะกะจะให้เพื่อนมงแหละ นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้เพื่อนไม่ได้มงะนะครับเป็นโวเบอร์นะครับมงเข้าประตูตัวเองทําประตูให้เลยเรียบร้อยไปเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกคบว่าโชคร้ายสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยฮะมงมาไม่ได้ดูเลยนะครับโอ้แล้วสุดท้ายเข้าประตูตัวเองต้องยอมรับจริงครดวงแตกนะแต่ว่าก็ต้องชมนะฮะท่านประธานเป้กแกเร็วมากทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับให้กับฝรั่งเศสเนี่ยเ็วจัดนะครับอยงภาพแก่ตอนแรกก็มีงองแงบ้างแต่สุดท้ายพอทำได้เกก็แฮปปี้ปรบมือให้ครับในจังหวะนี้นะครับส่วนไทรติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร,ร่นะฮะก็เป็นส่วนมากเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่ครอบครองเกมไว้ได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วก็ตามนั้นเลยนะครึ่งหลังนะครับกลับมาต่อนะฮะต้องบอกว่ามันมีจังหวะที่แบบหูหวัดเสียวด้วยนะ เออโหเนี่ยครับโดนกระแทกครับคริสบันครับกระแทกหลุดไปชนกับกระดานข้างๆนะครับป้ายบิวบอร์ดนะครับอ้หูยต้องบอกว่าหัวนี่ครูดเลยนะหัวนี่เอาไปครูดนะครับโหอันตรายอันตรายนะฮะเนี่ยเนี่ยไปคูดกับทางด้านของป้ายโฆษณาด้านข้างนะครับแล้วแบบนี้นี่บอกได้เลยครับเป็นแผลลึกแล้วบาดนี่เลือดไหลแบบเลือด อาบนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอารูปเลือดอาบไปดูเดี๋ยว f a c e b o o k YouTube แบนนะครับมันไม่ห้ามเห็นเลือดนะครับโอ้โหเนี่ยไปจูบปุ้งแล้วแบบโดนแบบเหมือนหน้าถ่ไปข้างหนึ่งอะนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเลือดอยู่นะครับเลือดอยู่นะเออเนี่ยดูดีต้องทําแผลนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจังหวะนี้นี่อันตรายหลังจากนั้นครับมีจังหวะนี้ครับ ระธานเป้ครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แกไปได้ทุกลูกพานหนึ่งพันหนึ่งไม่พอพันหนึ่งไม่พอพันสองพันสองนสอง,สองแล้วถึงจังหวะจังหวะจบสกอร์แล้วแกยิงออกคนเดียวโยลูกนี้อยู่ๆแกก็ยิงออกเฉยเลยนะฮะโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลยนะฮะโอ้เสียดายสุดๆจังหวะนี้ และช่วงท้ายนะครับต้องบอกเลยครับว่าอาการตรงนี้นี่น่าเป็นห่วงจริงครับของเอมปาเป้ appe, เพราะว่าต้องเปลี่ยนตัวออกเลยครับม่งไปโดนไหล่ของผู้เล่นออสเตรียจมูกนี้เลือดออกแบบแบบคือต้องบอกว่าออกเยอะครับแล้วไม่รู้ว่าถ้าหักถ้าแตกถ้าเป็นอะไรต้องผ่าตัดอาจจะปิดเทอมจบยูโรเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวลงไปนั่งปรถมพยาบาลแบบ โอ้ชนิดที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวครับทุกคนฮนะโอ้นี่แหละนี่แหละนะครับต้องบอกว่าเกมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเออต้องตามอาการกันต่อนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะครับเกมนี้จบเกมครับเป็นอันว่าทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะนะครับออสเตรียไปได้แบบโหคือคืด,ดนึดหน่นอยนะ เออแต่ว่าก็ต้องชมแล้วครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะหลายตัวหลายคนนะครับแล้วก็หลายๆจังหวงนะนี้ยังมีผิดพลาดกันอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเกมแรกกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถือว่าก็เอาตัวรอดไปก่อนนะครับแต่ว่าเล่นดีอยู่นะเออไม่ได้แย่นะครับอ่ะแต่ออสเตรเลียผมว่าเ็าเล่นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตามตารางคะแนนครับเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสโปแลนด์ออสเตรียก็ ตามนี้เลยนะครับก็นี่แหละฮะต้องบอกว่าลุ้นกันต่อยาวๆนะครับทุกเกมไม่มีเกมไหนง่ายแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ